จับตาสบคชุดใหญ่ประชุมวันนี้โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานหารือคลายล็อกเฟส4กิจการและกิจกรรม 12-14 ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงอยู่ในกลุ่มสีแดงอาทิการขายและให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารการเปิดสถาบันกวดวิชาอบรมสัมมนาการจัดการแข่งขันกีฬาเปิดสปาออนเซนอบไอน้ำเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนและประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดหลังล่าสุดพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงต่อเนื่องขณะเดียวกันยังต้องจับตามาตรการเคอร์ฟิวที่ก่อนหน้านี้มีการเสนอให้ทดลองยกเลิกเป็นเวลา15วันแต่ยังคงพรกฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวม